สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะมาแบ่งปันเพื่อนๆสร้างแบบเสื้อคอกลมแขนบอลลูนนะคะตามหน้าปกเลยนะคะมาทำตามได้เลยนะคะสัดส่วนที่จะบวกนะคะรอบอกจะบวกอยู่ที่6เซนนะคะ6เซนถึง8เซนสะโพกบวก6เซนถึง8เซนนะคะตามสัดส่วนของเราตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์ M ไซส์เล็กอก33ประมาณนั้นแต่ถ้าเราอกใหญ่สะโพกใหญ่เราก็บวกเยอะขึ้นตามสัดส่วนของเรานะคะตัวนี้รอบคอมาตรฐานนะคะ36หาร6นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเสื้อยาว23บวกสัดส่วนตามหน้าปกที่ก้อยเขียนไว้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะตีกรอบเสื้อก่อนการตีกรอบเสื้อก็คือนำสะโพกหารบวกหลวมหาร2วัดออกไปเลยค่ะวัดออกไปเลยค่ะจากริมกระดาษนะคะตัวนี้เป็นเสื้อสวมหัวนะคะเจาะหน้าวัดออกไปแล้วตีเส้นเลยค่ะเราจะได้เส้นกลางหลังนะคะเราจะได้เส้นกลางหลังวัดจากริมกระดาษหน้าตัวเราออกไปเท่ากับรอบสะโพกบวกหลวมหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะการตีกรอบเสื้อนะคะเหมือนเดิมค่ะวัดจากริมกระดาษลงมาขวามือเราวัดลงมา10เซนมาตรฐานค่ะ10เซนมาตรฐานขีดเส้นเราจะได้เส้นคอนะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ติ๊กเอาไว้จากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมเราจะได้เส้นเอวค่ะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้20เซนแบ่งครึ่ง10เซนนะคะติ๊กเอาไว้จากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้20เซนแบ่งครึ่ง10เซนติ๊กเอาไว้เส้น10เซนที่แบ่งครึ่งจาก20เซนขีดเส้นเชื่อมเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกเล็กหรือเส้นสะโพกบนนะคะ20เซนวัดจากเอวลงมาขีดเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกล่างค่ะต่อมาจากเส้นคอหาเส้นเอวนะคะวัดลงมาจากเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้เส้นคอเส้นเอวแบ่งครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมเข้าหากันเราจะได้เส้นอกนะคะเส้นอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้เส้นอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเราจะได้เส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเส้นคอเขียนเอาไว้เส้นบ่าเส้นอกเส้นเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกล่างเส้นหลักๆเราได้แล้วตรงส่วนนี้นะคะรอบคอใช้มาตรฐาน36หาร6นะคะคอสูงคอสูงด้านหน้า7เซนนะคะวัดขึ้นมาเลยคอสูงแนวสูงของคอนะคะ7เซนวัดขึ้นมาจากเส้นคอ7เซนค่ะแนวนอนของคอด้านหน้า6เซนครึ่งค่ะวัดจากริมกระดาษออกไป6เซนครึ่งค่ะวัดจากริมกระดาษออกไป6เซนครึ่งตีกรอบคอเสื้อนะคะเราจะได้กรอบคอนะคะเรียบร้อยค่ะแนวสูงของคอ7เซนแบ่งครึ่ง3เซนครึ่งนะคะ7เซนแบ่งครึ่ง3เซนครึ่งติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นเราจะได้เส้นไหล่นะคะเราจะได้เส้นไหล่ต่อมาอกห่างหาร2วัดจากเส้นหน้าอกออกไปเลยค่ะอกห่างเราหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นขีดเส้นฉากเอาไว้นะคะอกสูงวัดจากเส้นคอทะแยงลงไปเท่ากับอกสูงที่เราวัดได้นะคะจากจุดนี้ลงไปนะคะติ๊กเอาไว้ต่อมาสะโพกบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่นะคะวัดออกไปชิ้นหน้านะคะสะโพกบวกรวมหาร4วัดออกไปค่ะชิ้นหน้าตัวนี้จะทำหน้าหลังเท่ากันนะคะในส่วนที่ลูกค้าไซส์ปกตินะคะถ้าเราตัวใหญ่เราก็บวกทำหน้าด้านหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะก็คือด้านหน้าบวกไป1เซนสะโพกบวกรวมหาร4บวก1นะคะ
ด้านหน้าถ้าเป็นด้านหลังสะโพกบวกรวมหาร4ลบ1เซนนะคะไม่ว่าจะเป็นสะโพกหรือเอวหรือหน้าอกตามเหมือนกันนะคะในกรณีที่เราตีกรอบสะโพกแล้วเรียบร้อยขอบเสื้อตั้งแต่แรกตรงสะโพกเขาจะพอดีอัตโนมัตินะคะบัดเลยนี่ค่ะติ๊กเอาไว้ในส่วนของหน้าอกนะคะบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกจากริมกระดาษหน้าตัวเราออกไปเลยค่ะในส่วนของชิ้นหน้านะคะติ๊กเอาไว้ชิ้นหลังวัดจากเส้นกลางหลังออกมารอบอกบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางหลังออกมาเลยค่ะจากจุดนี้นะคะวัดออกมาเลยติ๊กเอาไว้แล้วเราขีดเส้นหาเส้นสะโพกด้านล่างนะคะชิ้นหลังชิ้นหน้าเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ค่ะต่อมาด้านหน้าบ่าหน้านะคะหาร2วัดออกไปเลยค่ะจากริมกระดาษนะบ่าหน้าหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะติ๊กเอาไว้เบาๆค่ะไหล่หาร2วัดจากกลางหน้าออกไปเลยนะคะเนี่ยจากริมกระดาษกลางหน้าของเราเท่ากับจำนวนไหล่ที่เราหารได้นะคะหาร2ค่ะติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้ขีดจากเส้นคอสูงหาเส้นไหล่ค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะขีดหาเส้นบ่าบางๆไว้ก่อนนะคะคร่าวๆต่อมาในส่วนของชิ้นหลังยาวหลังวัดจากเส้นเอวขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้นะคะวัดขึ้นมาเลยเราวัดยาวหลังได้เท่าไหร่วัดขึ้นมาจากเส้นเอวค่ะใช้เลข1วางตรงเส้นเอวนะคะใช้เลข1วางตรงเส้นเอวยาวหลังเราวัดได้เท่าไหร่วัดขึ้นมาเลยค่ะตัวนี้ยาวหลัง37เซนติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้ค่ะแล้ววัดจากเส้นคอขึ้นมาหาเส้นยาวหลังที่เราวัดได้ว่าได้กี่เซนตัวนี้ได้4เซนใช้ยาวหลังลูกค้าเลยนะคะ4เซนใช้ยาวหลังลูกค้าเลยแต่ถ้ายาวหลังวัดจากเส้นคอเกินมา5เซนเป็น6เซนหรือ7เซนเราจะถอยลงมาใช้มาตรฐานก็คือใช้5เซนนะคะแต่ถ้าไม่ถึง5เซนเราใช้ยาวหลังของเราเลยนะคะไปต่อเลยนะคะแนวนอนของคอหลัง7เซนนะคะมาตรฐานวัดออกมาเลยค่ะจากกลางหลังออกมา7เซนค่ะติ๊กเอาไว้ตีเส้นฉากขึ้นไปค่ะแนวสูงของคอหลัง2เซนนะคะ2เซนถึง2เซนครึ่ง2เซนครึ่งในกรณีที่เราตัวใหญ่นะคะอกใหญ่38 39 40ก็ว่าไปนะคะเราก็ใช้แนวนอนของคอแนวสูงของคอหลังคือ2เซนถึง2เซนครึ่งนะคะติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้แล้วจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะแบ่งครึ่งค่ะหาร2นะคะจุดนี้มาจุดนี้หาร2เลยวัดว่าได้เท่าไหร่ตัวนี้6เซนนะคะแบ่งครึ่งก็คือ3เซน3เซนจบเอาไว้นะคะบ่าหลังหาร2ค่ะได้เท่าไหร่วัดออกมาจากกลางหลังเลยนะคะวัดออกมาเลยค่ะติ๊กเอาไว้แล้ววัดขึ้นมาจากเส้นบ่าหลังขึ้นมา7เซนเป็นกดนะคะบังคับติ๊กเอาไว้แล้วนํา3เซนที่เราแบ่งครึ่งตรงนี้มาบวกเพิ่มกับตรง7เซนขีดขึ้นมาค่ะเราจะได้เส้นไหล่นะคะเราจะได้เส้นไหล่หลังตรงไหล่หน้าตรงนี้จากเส้นคอสูงหาเส้นไหล่นะคะวัดเอาไว้ว่ากี่เซนจากจุดนี้มาจุดนี้วัดเท่าไหร่ว่ากี่เซนตัวนี้ได้13เซนนะคะจดตัวเลขเอาไว้เราจะนำตัวเลขมาใช้กับด้านหลังวางเลข1ตรงเส้นคอสูงหลังมาหาเส้นไหล่เลข13เซนจะต้องตกตรงเส้นไหล่นะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่14เซนหรือ15เซนก็ว่ากันไปวางเลข1ไว้ตรงเส้นคอสูงหลังเลขไหล่ของเราที่วัดได้จากชิ้นหน้าให้ตกตรงเส้นไหล่นะคะนี่ค่ะขีดเส้นค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้แล้วขีดเส้นหาเส้นบ่านะคะเบาๆก่อนนะคะต่อมาเราจะมาหารักแร้นะคะเราจะมาหารักแร้ในส่วนของเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้เขาเป็นเสื้อตัวปล่อยแต่ว่าไม่ได้หลวมมากก็จะเก็บรักแร้ด้วยนะคะเพื่อจะได้แลดูมีสวดทรงที่ดีแต่จะว่าไม่เก็บรักแร้แบบมีเกล็ดจะทำแบบว่าไม่เย็บเกล็ดนะคะก็จะเก็บเหมือนเดิมเหมือนก้อยพาเก็บเสื้อแขนกุดนะคะจะเก็บตรงนี้นะคะจะเก็บตรงนี้แต่เราจะโค้งรักแร้ก่อนเบาๆก่อนตัวนี้รักแร้บวกไป5เซนถึง6เซนนะคะเพราะว่าเข้ารูปไม่หลวมไม่ไอตัวหลวมไม่มากค่ะลูกค้าตัวเล็กด้วยถ้าเพื่อนๆตัวใหญ่ก็บวกไปเลยนะ6เซน8เซนได้เลยตัวนี้รอบรักแร้ก้อย44เซนนะ44เซนบวกรวมแล้วเรียบร้อยก็จะโค้งก่อนจะวัดลงมาจากเส้นหน้าอกก่อนนะคะจากเส้นอกสักประมาณ1นิ้วไอ1เซนก่อนค่ะขีดเบาๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะโค้งรักแร้ก่อนนะคะโค้งรักแร้ก่อนให้วางไม้บรรทัดจากเส้นไหล่นะคะจากเส้นไหล่ผ่านเส้นบ่าหลังนะคะหาเส้นอกนะคะที่เราขีดลงมาตัวนี้เราจะปรับลงมาก่อนนะคะ
ปรับลงมาก่อนถ้าเกิดเกินเราค่อยปรับขึ้นถ้าเกิดไม่พอรักแร้ที่เราต้องการเราก็ปรับลงไปเรื่อยๆนะคะปรับลงไปกว่าเราจะได้รักแร้เท่าที่เราต้องการนี่ค่ะเช็คก่อนว่าได้44เซนมั้ยนะคะตัวนี้45เซนเกินไป1เซนไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ได้เลยนะคะตัวในส่วนของรักแร้ตรงนี้ก็ได้เลยเดี๋ยวก็จะเก็บตรงรักแร้ตรงนี้นะคะเข้าประมาณ 0.5 นี่ค่ะก็จะเก็บเข้าไปนะคะนี่ค่ะจะเก็บเข้าไปเป็นเสื้อตัวปล่อยแต่ก็มีเป็นเสื้อตัวปล่อยแต่ว่ามีแขนนะแต่ก็จะเก็บเพราะว่าตัวเสื้อเขาไม่ใหญ่มากนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็ต้องการให้เขาชุดทรงเขาสวยหน่อยนะก็จะเก็บตรงนี้เข้าไปรักแร้คือได้เลยนะคะตรงนี้เกินไปไม่ต้องปรับขึ้นและปรับลงแล้วใช้เส้นนี้เลยค่ะนี่ค่ะเน้นหน่อยจะได้มองเห็นนะคะทุกอย่างมันมีการดัดแปลงและเทคนิคการสร้างแบบเสื้อนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆบางท่านอาจจะถามว่าเป็นเสื้อมีแขนทำไมต้องเก็บเป็นเสื้อมีแขนตัวปล่อยทำไมต้องเก็บรักแร้ตรงนี้ให้เราดูตามทรงของเสื้อแบบเสื้อแบบต่างๆสวดทรงของเสื้อนะคะไหล่ตรงนี้ได้แล้วเรียบร้อยการสร้างแบบเสื้อสูตรนี้นะคะเพื่อนๆค่ะปรับไหล่ลงเลยนะคะด้านหน้าปรับลง1เซนค่ะปรับไปเลยค่ะปรับลงไปเลยด้านหลังปรับขึ้น1เซนเลยค่ะปรับลงไปเลยค่ะปรับแล้วก้อยลบเลยนะคะเส้นเดิมก้อยลบเลยค่ะเพราะว่าเขาหลายเส้นปรับเลยค่ะปรับแล้วลบลงไปออกเลยมันหลายเส้นนี่ค่ะเราใช้เส้นใหม่ที่เราปรับขึ้นมาสร้างสูตรนี้แบบนี้นะคะปรับไหลเลยค่ะตรงเสื้อตัวปล่อยตัวนี้ก็จะเก็บข้างเข้าสักประมาณ1เซนครึ่งนะคะให้แลดูมีเอวนิดหน่อยไม่ได้เก็บเยอะนะคะ1เซนครึ่งก็พอถ้าเพื่อนๆอยากให้ช้อนเอวเยอะก็เก็บเข้าไป2เซนนะคะแต่ก็จะเก็บเข้าไปที่1เซนครึ่งนะคะขออนุญาตโค้งนะหมุนกระดาษนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะโค้งเอวนิดหน่อยเป็นเสื้อตัวปล่อยก็จริงความยาวของเสื้อนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่23นิ้วนะคะลูกค้ากำหนดให้ที่23นิ้วค่ะวัดจากเส้นข้างคอเราลงไปเลยค่ะนะคะจากเส้นข้างคอเลยวัดมาหาเส้นอกสูงนะคะเอียงอย่างนี้นะคะเส้นยาเสื้อยาวัดมาเอียงมาเลยนี่ค่ะ23ตกถึงไหนติ๊กเลยตรงเส้นสะโพกพอดีนะคะปรับชายเสื้อขึ้นมา1เซนค่ะปรับชายเสื้อขึ้นมา1เซนนะคะ1เซนแล้วโค้งเส้นในกรณีที่เราหน้าท้องใหญ่นะคะเพื่อนๆขาชายปรับขึ้น1เซนข้างนะคะส่วนข้างปรับขึ้น1เซนในกรณีที่เราหน้าท้องใหญ่แล้วก็สะโพกใหญ่นะคะในส่วนของกลางหน้าและก็กลางหลังให้ปรับลง1เซนเช่นกันนะคะปรับลง1เซนเช่นกันอันนี้ในกรณีที่เราตัวใหญ่นะคะกลางหน้าและกลางหลังปรับลง1เซนเช่นกันนะคะในส่วนที่เราตัวใหญ่นะแต่นี่ลูกค้าไซส์ปกติก็ไม่ได้ปรับลงนะคะก็เอาแบบมาตรฐานเลยนะคะปรับขึ้นแต่ข้างอย่างเดียวก็คือ1เซนนะคะนี่ค่ะในกรณีที่เราหน้าท้องใหญ่เราก็ปรับกลางหน้าและกลางหลังลงนะคะข้างปรับขึ้นกลางหน้าปรับลงจำไว้แค่นี้ก็พอค่ะนะตัดออกไปค่ะความยาวเสื้อได้แล้วตัดออกไปเลยค่ะขออนุญาตหมุนนะคะตัดชิ้นหน้าและชิ้นหลังออกจากกันค่ะเราเช็คใต้ท้องแขนเลยนะคะเช็ควงแขนของเราเลยว่าเข้าหักไหมตัวนี้ได้นะคะนี่ค่ะเข้าโค้งสวยนะคะเวลาเราไปเข้าแขนเราจะได้สวยๆนี่ค่ะตัวนี้ได้ค่ะ
ต่อมาเราจะมาแปรงชิ้นหน้าการแปรงชิ้นหน้าก็อย่างที่ก้อยบอกนะคะก็จะเก็บรักแร้ก็จะเก็บรักแร้นะคะขีดเส้นนี้เลยขีดเก็บตรงบ่าหน้านะคะเก็บเข้ามานิดหน่อยเขาจะได้กระชับและตรงส่วนคอเขากว้างเนาะคอกว้างก็จะเก็บเหมือนกัน 0.5 ขีดเอียงหาเส้นบ่าเลยค่ะขีดลักษณะนี้นะคะไม่มีผลใดๆทั้งนั้นนะคะทรงเสื้อไม่เสียค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือคอกระชับแขนกระชับนะคะอันนี้เก็บแขนตามสัดตามรูปทรงของทรงเสื้อนะคะถึงจะเขาจะเป็นเสื้อมีแขนนะคะนี่เลยด้านหน้านะคะคอหน้าก็จะเก็บนะคะเพราะว่าคอเขากว้างนิดนึงนี่ค่ะเก็บเลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะทรงเสื้อไม่เสียนะมันเป็นเทคนิคของช่างนะคะที่มาเล่าต่อกันฟังมาเล่าสู่กันฟังค่ะมาบอกต่อกว่าจะได้แบบนี้ก็ลองมาหลายวิธีนะคะวิธีนี้โอเคที่สุดก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆดูเรียบร้อยตรงด้านหน้าตรงนี้เขาโค้งงอนิดหน่อยแล้วก็แต่งเส้นนิดเดียวมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะตรงที่นี่ค่ะเห็นไหมเห็นเส้นต่างไหมตรงนี้ตรงไม้บรรทัดตรงนี้เส้นฉากเห็นตรงนี้ที่เขาออกไปไหมเราก็แค่แต่งเส้นแล้วก็ตัดออกไปแค่นั้นเองไม่มีผลอะไรเยอะแยะนะคะเราเช็ครักแร้สิค่ะรักแร้ที่เราปรับแล้วเรียบร้อยรักแร้ด้านหลังตรงไหล่ด้านหลังจะต้องสูงกว่าด้านหน้า1เซนหรือประมาณครึ่งนิ้วนะคะตัวนี้8นิ้วไอ้ที่ปรับขึ้นแล้วไอ้ตรงนี้ชิ้นหน้านะคะจากจุดนี้มาจุดนี้นี่ค่ะ7นิ้วครึ่งนี่ค่ะเรียบร้อยผ่านนะคะเรียบร้อยในส่วนของคอนะคะแขนเสื้อเขาจะรูดแขนเสื้อเขาจะรูดตรงหัวแขนนิดหน่อยเราจะเก็บตรงไหล่เข้ามา1เซนครึ่งนะคะ1เซนถึง1เซนครึ่งค่ะจากจุดนี้เก็บเข้ามา1เซนนะคะเพราะว่าเป็นแขนรูด1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะถ้าเกิดเรารูดเยอะเราก็เก็บเข้าไป1เซนครึ่งค่ะแต่ตัวนี้ก็จะเก็บให้ลูกค้า1เซนนะคะขีดเข้ามาจากเส้นเดิมนี่ค่ะ1เซนคอตัวนี้จะกว้างตรงไหล่เขาจะได้หรือประมาณ3นิ้วอะประมาณ2นิ้วครึ่งค่ะตรงคอเขาเนี่ยประมาณ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนี่ค่ะกะอย่างนี้เลยนะก็ใช้กะอย่างนี้เลยนะคะตรงคอเนี่ยเก็บไหล่เข้ามา1เซนแล้วก็ตรงไหล่กว้างตรงคอตรงเนี้ยประมาณ2นิ้ว2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งติ๊กเอาไว้พอเราติ๊กเอาไว้ตรงนี้เสร็จนะคะก็จะปรับเส้นลงมาตรงคอตรงนี้ด้านหน้าเขากว้างหน่อยก็จะปรับลงมาประมาณ 0.25 ครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนนะคะก็จะปรับลงมาแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นเนาะแล้วก็จะโค้งคอนะคะดูก่อนว่าคอเขากว้างแค่ไหนนี่ค่ะวัดลงมาจากเส้นคอจากจุดนี้นะคะจากจุดคอฐานคอเราตรงนี้ลงมา3เซนค่ะลงมา3เซนนะคะนี่ค่ะลงมา3เซนขีดเส้นหาเส้นที่เราปรับนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดได้เท่าไหร่จากจุดนี้มาจุดนี้วัดได้เท่าไหร่ตัวนี้15เซนแบ่งครึ่ง7เซนครึ่งค่ะขีดเส้นฉากนะคะขีดเส้นฉากวัดลงมา2เซนจากจุดนี้ลงมา2เซนนะคะใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วระวังเลยค่ะค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้ฮะผ่านจุดเส้นนี่ค่ะวางเลยเห็นไหมคะวัดลงมา3เซนนะคะ3เซนเราจะได้คอเสื้อแล้วนำชิ้นหลังมาพับตรงไหล่ที่เราปรับแล้วเรียบร้อยนะคะวางจุดกันเลยนี่ค่ะตรงเส้นคอเห็นไหมคะตรงจุดนี้ให้ตรงกันนะคะเราใช้นิ้วมือเรากดเอาไว้นะคะกดเอาไว้ให้สังเกตเส้นไหล่ตรงนี้รักแร้เส้นนี้นะคะนี่ค่ะเราแต่งเส้นนี่ค่ะปักเอาไว้เลยเราแต่งเส้นนะคะอันนี้สมมุติว่าเป็นแขนที่เราไม่เอารูดเนาะเป็นแขนเสื้อตัวจริงที่เราไม่เอารูดเราจะทําแขนธรรมดาเราก็ใช้เส้นไหล่เดิมแต่ถ้าเราจะเอาไหล่รูดนี่ที่เราปรับเข้ามา1เซนถึง1เซนครึ่งตรงนี้เราจะขีดเส้นแต่งใหม่ตรงไหล่หาเส้นบ่า
ให้ขีดเรียวหาเส้นบ่าหลังนะคะบ่าหลังและบ่าหน้าอย่าให้กินเส้นบ่านะคะอย่าให้กินเส้นบ่านะเดี๋ยวบ่าจะฟิตนี่ค่ะตรงส่วนไหล่ที่เราแต่งนะคะเนี่ยเวลาเราจะไปตัดเราใช้แขนรูดเราใช้เส้นด้านในแต่ถ้าเราใช้แขนปกติไม่รูดหัวแขนเราใช้แขนด้านนอกคือไหล่เราปกตินะคะพอเราแต่งตรงไหล่เสร็จแล้วเรียบร้อยเรามาดูเส้นคอตรงไหล่ตรงนี้คอหน้าอยู่ตรงนี้คอหลังเราจุดเอาไว้พอเราแต่งไหล่เสร็จเรียบร้อยนะคะตรงที่เราปรับคอหน้าตรงมาตรงนี้ตรงครึ่งนึงของครึ่งเซนคือ 0.25 ตรงนี้นะคะเราจะดึงด้านหลังใช้นิ้วมือกดตรงไหล่ตรงนี้มานี่ค่ะนะคะมาตรงนี้นี่ค่ะให้เข้าชนกันเราจะโค้งคอวัดจากเส้นฐานคอด้านหลังลงไป2เซนนะคะ2เซนนี่ค่ะ2เซนนะแล้วเราก็โค้งคอเราใช้ไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะหัวนกแก้วระวางจากคอด้านหน้าโค้งเลยโค้งคอให้สวยงามคอด้านหน้าที่เขาหักเราแต่งใหม่นะคะเห็นไหมคะโค้งคอด้านหน้าไม่สวยนี่ค่ะเห็นไหมรูปทรงไม่สวยเราแต่งใหม่ให้ใช้ดุลพินิจของเรานะคะเราต้องใช้ดุลพินิจของเราอันไหนที่ไม่สวยเราแต่งใหม่เลยนี่ค่ะเราวางไม้บรรทัดใหม่ไปเลยนี่ค่ะเห็นไหมวาดคอเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงด้านหน้านะคะตรงด้านหน้ากลางหน้าเขาจะเจาะเนาะวัดลงมานะคะเจาะให้เขาเจาะแบบสวมหัวเป็นดีไซน์ค่ะวัดลงมาเลยก่อนที่เราจะวัดลงมานะคะลึกเท่าไหร่ให้เราสังเกตตรงจุดเส้นตรงนี้แล้วนะคะถ้าเราผ่าลงมานี่คือตรงอกสูงของเรายอดอกของเราเราผ่าลงมาแล้วเราจะเวลาผ่าเสร็จอ่ะมันจะมองเห็นหน้าอกเราไหมจุดอกเราอยู่ตรงนี้นะคะเนินอกเราจะต้องมาประมาณนี้ถูกต้องไหมคะโดยสัญชาตญาณของผู้หญิงเนาะมีเนินอกมันจะต้องอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเราเจาะลงมาวัดดูว่ากี่เซนเรากะตรงนี้นะคะประมาณ9เซน10เซนอยู่ตรงนี้ยอดอกเราอยู่ตรงนี้เนินอกเราจะต้องล้นมาตรงนี้ถูกต้องไหมคะโป้ไม้หรือว่าเราชอบโชว์นิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะคะให้ใช้ดุลพินิจตรงจากจุดนี้นะคะตรงนี้วัดจากคอที่เราโค้งแล้วเรียบร้อยลงมาก็ประมาณ8เซนถึง10เซนนะคะจุดเอาไว้เราจะเจาะด้านหน้าโชว์นะคะเจาะด้านหน้าโชว์เสร็จเรียบร้อยในกรณีที่เราวาดคอเสื้อนะคะในกรณีเสื้อตัวนี้เขาจะกุ้นคอนะคะกุ้นรอบคอเจาะด้านหน้าสวมหัวด้านหน้าติดกระดุมเล็กๆ เม็ดเล็กๆนะคะตรงที่เราเจาะตรงนี้นะคะเขาจะเจาะเป็นสาบเขาจะทำเป็นสาบนี่ค่ะเจาะสาบเป็นลักษณะนี้สาบผ้ามาวางหรือเราจะกุ้นเลยก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ตามที่เราดูในแบบน่าจะเป็นเจาะสาบแค่ตรงนี้ใช้เจาะนะคะแล้วสวมหัวตรงคอนะคะเขาจะกุ้นเล็กๆแล้วมีกระดุมห่วงตรงด้านหน้าเม็ดเล็กๆนะคะตัวเสื้อเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะพาสร้างแขนบอลลูนนะคะสร้างแขนบอลลูนอันนี้เสร็จเรียบร้อยตัวเสื้อเราไปวางผ้านะคะทบหน้าและทบหลังนะคะทบหน้าและทบหลังเดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนดูการที่เราจะทำเสื้อแขนรูดหัวไหล่นะคะเราจะต้องเก็บเข้ามา1เซนเราใช้เส้นด้านในถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราเป็นเสื้อตัวนี้ก็จริงแต่เราจะไม่ใช้แขนรูดเราใช้แขนเราด้านนอกก็คือรักแร้เส้นนอกนะคะเส้นในนี้สำหรับแขนรูดนะคะแขนรูดทั่วไปอันนี้ไปต่อนะคะจะมาพาเพื่อนๆสร้างแขนค่ะอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวค่อยมาสอบแขนนะคะแขนจะสร้างทั้งหมดจะทำก่อนแยกจะทำแขนทั้งหมด2อันนะคะ2ชิ้นพับกระดาษหน้าตัวเราเลยค่ะกำหนดแขนยาวมาเลยตัวนี้แขนยาวเลยข้อศอกประมาณนะคะประมาณนี้12นิ้วนะคะแขนจะยาว12นิ้วขีดลงมาจากเส้นกระดาษสันทบเลยค่ะแค่เป็นแนวทางขีดเอาไว้ค่ะขีดเอาไว้เป็นแนวทางนะคะ
วัดลงมาจากเส้นที่เราขีดเอาไว้นะคะ8นิ้วครึ่งมาตรฐานค่ะ8นิ้วครึ่งมาตรฐานขีดเส้นค่ะวัดออกไปจากสันทบที่เราทบนะคะออกไป8นิ้วครึ่งวัดออกไป8นิ้วนะคะ8นิ้วไม่ว่าเราจะอ้วนหรือผอมวัดลงมา8นิ้วครึ่งค่ะขีดเส้นวัดออกไป8นิ้วนะคะไม่ว่าเราจะอ้วนหรือผอมติ๊กเอาไว้ขีดเส้นลงหากันเลยค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะเราจะเกิดเส้นสามเหลี่ยมขอโทษทีนะคะแป๊บนึงค่ะเรียบร้อยต่อมารอบรักแร้เราเมื่อกี้44เซนถูกต้องไหมคะรอบรักแร้ของเราเมื่อกี้ที่สร้างแล้วของเพื่อนๆเท่าไหร่ค่ะรอบรักแร้ตรงนี้นำรอบรักแร้หาร2ค่ะรอบรักแร้44หาร2ได้22วัดจากมุมกระดาษตรงนี้เข้าไปเท่ากับรอบรักแร้ที่เราหาร2นะคะติ๊กเอาไว้ค่ะขีดเส้นฉากค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้หาร3ค่ะเราจะแบ่ง3ช่องให้เท่าๆกันนี่ค่ะหาร3นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้หาร3ค่ะแบ่ง3ช่องให้เท่าๆกันนี่ค่ะขีดเส้นลักษณะนี้นะนี่ค่ะจุดนี้เรียกว่าจุดที่1เนาะจุดด้านบนหัวแขนจุดที่2ค่ะจุดที่3จุดที่4คือเส้นใต้ท้องแขนนะคะจุดที่2เราวัดขึ้นมา2เซนครึ่งนะคะจุดที่2วัดจากเส้นที่เราขีดตัดตรงนี้ขึ้นมา2เซนครึ่งจุดที่3วัดขึ้นมาครึ่งเซนค่ะจุดเอาไว้จุดที่4วัดขึ้นมา3เซนนะคะจุดเอาไว้นะคะใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะวางจากจุดที่1ผ่านจุดที่2หาจุดที่3นะคะวางเลยวางทรงนี้นะนี่ค่ะวางให้ได้ระดับก่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเห็นไหมเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เราเลื่อนเลยนี่ค่ะวางจนกว่าเขาจะได้จังหวะนะคะได้แล้วขีดเลยค่ะขีดเสร็จเราหมุนไม้บรรทัดหัวนกแก้วค่ะนะคะเราหมุนไม้บรรทัดหัวนกแก้วเลยวางเลยค่ะนี่ค่ะคิดเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อมาแขนยาวที่เราวัดเมื่อกี้ได้กี่เราต้องการแขนยาวเท่าไหร่วัดลงมาเลยค่ะตัวนี้12 12นิ้วนะคะขีดเส้นออกไปความยาวแขนของเราปลายแขนเราต้องการจะทำปลายแขนตัวในยึดตัวนอกเพื่อที่จะให้เขากระทุ้งนะคะเราก็วัดเลยพอสมควรวัดพอประมาณของเรานี่แหละเอาแบบใส่สบายนะแขนอันนี้เป็นแขนตัวในของเขานะคะเป็นแขนตัวในของเขาเอาแบบใส่สบายหน่อยไม่ต้องคับมากหรืออะไรนี่ตัวนี้12 12นิ้วนะคะตัวเสื้อแขนบอลลูนมันทำได้หลายแบบนะคะ12รอบปลายแขนของเราหาร2เลยค่ะถึงตรงนี้นะคะถึงตรงนี้รอบปลายแขนหาร2จุดเอาไว้แล้วขีดเส้นจากเส้นใต้ท้องแขนจุดที่4ลงไปค่ะตัดออกไปเลยเดี๋ยวแขนตัวนอกตัวนี้จะทำแขนตัวนอกตัวนอกจะต้องยาวกว่าตัวในเนาะเดี๋ยวแค่กิ้งออกไปก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องต่อกระดาษหลายรอบนะคะโทษทีค่ะกิ้งออกไปเลยกิ้งออกไปก่อนค่ะกิ้งตัดจุดที่3ออกไปด้วยจุดที่2ออกไปด้วยค่ะคลี่กระดาษออกมานี่ค่ะแขนบอลลูนตัวนี้หน้าและหลังเท่ากันนะคะไม่จำเป็นจะต้องเว้านะนี่ค่ะไม่จำเป็นต้องเว้าค่ะกลางหน้าชิ้นหลังชิ้นหน้าเราจะเช็คแขนนะคะ
ว่าเขาหักเขางอไหมนี่ค่ะเช็คเลยตรงนี้เป็นเส้นปลายแขนให้ตรงกันนี่ค่ะตรงนี้เชิดนิดหน่อยนะคะตรงนี้เชิดนิดหน่อยเราแต่งเลยนี่ค่ะเชิดขึ้นนิดหน่อยแต่งเลยค่ะแต่งเลยนะคะโอเคแต่งทุกครั้งนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะต้องแต่งทุกครั้งเวลาเราสร้างเสร็จนะนี่ค่ะเราจำเป็นจะต้องแต่งทุกครั้งแขนตัวนี้แขนเขายาวนะพับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้แขนยาว12นะคะแขนยาว12เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะคะเช็คแขนก่อนเราเช็คแขนก่อนชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะแขนหน้าและแขนหลังนะคะวางไว้อย่างนี้พลิกกลับเลยค่ะพลิกกลับเลยนะนี่ค่ะวางเลยเช็คเลยค่ะเวลาเราไปเข้าแขนจะได้ไม่ต้องลำบากนะคะนี่ค่ะพอดีนะคะต่อมาแขนด้านนอกนะคะแขนเขาจะลอกแขนออกมาอีกแขนหนึ่งนะคะเราจะลอกแขนออกมาแขนตัวนี้เป็นแขนยาวปกติแขนยาว12นิ้วนะคะตัวในเราจะลอกแขนออกมาอีกแผ่นหนึ่งแขนตัวในจะต้องสั้นกว่าตัวนอกเพื่อที่เวลาเรากระทุ้งอ่ะจะได้ไม่ต้องเห็นส่วนที่ซับในตัวในจะสั้นกว่าตัวนอก2นิ้วนะคะวัดขึ้นมาอันนี้แขนยาวปกตินะคะแขนยาวปกติวัดขึ้นมา2นิ้วค่ะวัดขึ้นมา2นิ้วขีดเส้นตัวนี้จะเป็นตัวในเดี๋ยวจะลอกแผ่นนี้ออกไปนะคะตัวเสื้อตัวนอกจะใช้ไปแยกแพทเทิร์นนะคะแยกแขนนี้นะคะจะลอกชิ้นนี้ออกไปนี่ค่ะจะลอกออกไปแขนตัวในจะสั้นกว่าตัวนอก2นิ้วลอกออกไปเลยค่ะอันนี้ก็ทำสำรองเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะช้าแขนไม่ได้อีกเพราะว่ามันคนละสัดส่วนกันทิ้งออกไปเลยค่ะลอกแขนออกมาอีกแผ่นหนึ่งนะคะให้สั้นกว่าออกไปเลยค่ะเช็คความเรียบร้อยด้วยนะคะแขนตัวในนี่ค่ะแต่ลอกออกมาแล้วนะนี่ค่ะแขนตัวในจะสั้นกว่าตัวนอกนี่ค่ะเห็นไหมสั้นกว่า2นิ้วนะคะสั้นกว่า2นิ้วต่อมาตรงแขนที่เราตัดสั้นขึ้นไป2นิ้วเราจะต่อตรงชายแขนตรงนี้เขายื่นออกไปอันนี้มันเสียศูนย์ตั้งแต่ก้อยตัดตอนแรกนะตัดเขาออกไปก่อนค่อยต่อใหม่เนาะค่อยต่อใหม่เอาแผ่นนี้มาต่อแทนแล้วกันมันเสียศูนย์ตั้งแต่ก้อยตัดตอนแรกแล้วค่ะพับเข้าไปข้างในนะคะพับเข้าไปข้างในด้านนอกจะยาวกว่าด้านใน2นิ้วเราจะต้องเผื่อด้านนอกออกมาอีก2นิ้วนะคะนี่คือเส้นนี้กิ้งออกไปเลยค่ะก็คือเส้นนี้
จะต่อด้านนอกต่อยาวออกมาอีก2นิ้วนะคะเพราะว่าด้านในตัดสั้นเข้าไปนี่ค่ะสมมุติว่าเราเย็บประกบนะคะจะอยู่ตรงนี้นี่แขนตัวนอกจะต้องมาต่อกับซับในอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้เรียบร้อยนะคะเราจะมาแยกแพทเทิร์นตัวนอกนะคะแขนจะยาวกว่า2นิ้วตรงนี้จากว่าจากด้านในมาก็จะประมาณ4นิ้วนะคะเพราะเวลาเราวางอย่างนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมเรามาลอกแขนค่ะตัดแยกนะคะตัดแยกตรงบนรูนของเสื้อเส้นกลางขีดไว้เลยค่ะกลางแขนขีด1 2ข้างละ2นะคะนี่ค่ะตัดแยกเลยก็จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองนะคะจะได้มองเห็นเป็นเส้นต่างมองเลยแยกเลยค่ะถ้าผ้าเราเยอะเราจะแยกเยอะก็ได้แต่ในแบบเขาไม่ได้เยอะอะไรเยอะนะคะเขาแค่ทำเป็นดีไซน์แค่นั้นเองนี่ค่ะวางเดี๋ยวก็จะบอกนะคะขีดเส้นนำปลายแขนไว้ก่อนเป็นเส้นตรงนะคะขีดเส้นนำปลายแขนไว้ก่อนเป็นเส้นตรงนี่ค่ะกลางแขนเราก็ขีดไว้แล้วนะคะกลางแขนนะตัดเส้นกลางออกไปก่อนด้านหน้าด้านหลังตัดออกเหมือนกันเส้นกลางนะคะปลายแขนที่เราฉีดเส้นนำเอาไว้นะคะเถิบออกมาด้านบนด้านบนเขาโคเขารูดไม่เยอะนะคะให้วัดจากเส้นกลางแขนออกมาวัดจากเส้นกลางแขนออกมานะคะ4เซนวัดจากเส้นกลางแขนออกมา4เซนนะคะกลางแขนออกมา4เซนซ้ายมือก็4เซนนะคะแล้วติ๊กเอาไว้ค่ะวางไว้เลยวางให้เส้นกลางด้านล่างให้ตรงกันนี่ค่ะติดไว้เลยติดไว้ก่อนเหมือนกันนะคะเหมือนกันตรงจุดนี้มา3เซนนะคะจะแยกไม่เยอะไม่เยอะนี่ค่ะด้านบน3เซนด้านล่างนะคะด้านล่างออกไป7เซนเราจะเน้นชายด้านล่างนะคะด้านล่าง7เซนนี่ค่ะให้เข้าทางออกไปเราจะแยกรูดเฉพาะ2จีบนี้นะคะ2เส้นนี้ตรงเส้นนี้ที่เราตัดออกไปให้ชิดกันนะคะให้ชิดกันให้ฉีกเฉพาะด้านข้างออกไปนะคะด้านข้างออกไป7เซนเหมือนกันนะคะ7เซนจากเส้นนี้มาเส้นนี้7เซนติ๊กเอาไว้นะคะตรงนี้3เซนตรงนี้4เซนจากจุดนี้มาจุดนี้3เซนค่ะด้านล่าง7เซนนะคะ7เซนเขาจะถ่างออกมาลักษณะนี้นะคะจะทางออกมาลักษณะนี้นี่ค่ะตรงจุดนี้ด้านบนชิดกันด้านล่างห่างออกมา7เซนค่ะนี่ค่ะตรงจุดนี้ที่เราตัดออกไปให้ชิดกันนะคะทางออกไปเพราะว่ารูดด้านบนไม่เยอะเราจะเน้นรูดปลายแขนนะคะเราจะเน้นรูดบนรูนติดสก็อตเทปแล้วเรียบร้อยนะคะจากเส้นปลายแขนที่เราขีดแนวเอาไว้นะคะจากเส้นปลายแขนตรงนี้ที่เราขีดแนวเอาไว้วัดลงมา3เซนจากจุดนี้วัดลงมา3เซนโค้งเส้นใหม่
โค้งเส้นจากเส้นแพทเทิร์นที่เราแยกนะคะโค้งเลยนะคะโค้งเลยโค้งแล้วตัดออกไปค่ะด้านข้างเส้นกลางเส้นกลางหัวแขนนะคะวัดขึ้นมา3เซนวัดขึ้นมา3เซนนะคะเราจะโค้งเกาใหม่จากเส้นนี้นะคะนี่ค่ะโค้งแบบนี้เลยนี่ค่ะหาจุดนี้นี่ค่ะแล้วจดเอาไว้ว่าชิ้นหลังชิ้นหน้ากลางนะคะแต่งเส้นตรงหัวแขนวัดขึ้นมา3เซนนะคะยกรูดนิดหน่อยนะคะเพราะเขามีชิ้นหลังชิ้นในเขามีชิ้นในยึดอยู่แล้วแขนตัวในค่ะพอเราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยแขนตัวนี้เราจะไปตัดผ้า2แผ่นตัวในตัวนี้เราจะใช้ผ้าซับในตัดหรือผ้าตะข่ายผ้ามุ้งอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะยึดตัวในแขนฟักทองแขนบอลลูนตัวนี้ทำได้2วิธีวิธีนี้คือมีแขนตัวในยึดนะคะแล้วอีกวิธีหนึ่งคือเราใช้ยางยืดใช้ยางยืดดึงให้เข้ากับให้ได้เท่ากับตรงแขนที่เราต้องการตรงนี้แล้วเราเวลาเราใส่เราก็ดึงขึ้นมาถามว่าความสวยความแตกต่างตรงไหนการใช้แขน2ชั้นน่ะงานเขาจะได้ดูมีราคากว่าและทรงก็จะสวยกว่านะคะแต่ถ้าเป็นใส่ยางยืดเขาจะสวยมากเขาจะทำแบบนิยมทำคืองานขายนะคะเวลาเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเพื่อนขาต่อเราจะต่อเราจะต้องรูดตัวนอกตัวนอกตัวเนี้ยตัวเนี้ยรูดให้ได้เท่ากับปลายแขนของเราตัวไหนแล้วก็เย็บยึดนะคะเย็บยึดเอาไว้เสร็จเราก็ต่อข้างต่อข้างเสร็จพอเวลาเราจะไปเนาแขนเราก็เดินเส้น3เส้นตรงรูดหัวแขนนะคะแล้วมาเนาให้ติดกับตัวไหนแขนเสื้อเราจะได้แขนเสื้อฟักทองแขนบอลลูนโดยที่มีแขนด้านในตัวนี้ยึดเอาไว้ให้เขาพองกระทุ้งออกมาด้านนอกสวยมากนะคะถ้าทำแบบนี้ในกรณีที่แขนเสื้อเขานะคะที่เขาเป็นเส้นการวาดเส้นดีไซน์เขาตัดต่อเขาแค่ใช้ตัดต่อเส้นแค่นั้นเองจากเส้นปลายแขนขึ้นมาเราจะแบ่งครึ่งจากเส้นใต้ท้องแขนจากจุดนี้วัดมากี่นิ้วนะคะจากจุดนี้วัดมาตรงนี้9นิ้วก็แบ่งครึ่งคือ4นิ้วครึ่งเพื่อนๆเห็นเส้นเราก็ตัดต่อ4นิ้วครึ่งถ้าเราจะตัดต่อให้ไปแลดูเป็นดีไซน์เห็นไหมคะตรงเส้นแขนเขาจะมีรอยต่อตรงนี้เราก็ตัดต่อเลยนะคะวัดขึ้นมาแบ่งเส้นใต้ท้องแขนวัดมาว่ากี่นิ้วนะคะจากจุดนี้จุดนี้มากี่นิ้วเราก็แบ่งครึ่งเราก็ใช้ตัดต่อเลยแต่ถ้าเราไม่ตัดต่อเราใช้เป็นแผ่นเดียวก็ได้สำหรับมือใหม่ตัดใส่เองนะคะแต่นี่มันเป็นงานดีไซน์ของเขาตัดต่อจะได้แลดูเป็นดีไซน์เก๋ๆนะคะเราก็ไปตัดต่อแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะนะคะไม่งงเนาะอันนี้ไม่งงนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาวิธีสร้างแบบเสื้อแขนบอลลูนตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดให้ดูนะตรงคอก็จะเก็บไว้เพราะก็จะไปลอกใส่กระดาษสีน้ำตาลจะไปแปรง XML ให้ลูกค้านะคะลูกค้าสั่งหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอาไว้นะคะเพราะก้อยลงการสร้างแพทเทิร์นให้ดูทุกวันคอตรงนี้แนะนำให้คุ้นนะคะจะได้สวยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ